สวัสดีครับและนี่ก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดิสลางขบวนที่7นะครับผมต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมลงที่สถานีเด่นชัยนะครับผมหลังจากที่ลืมลงที่สถานีศิลาอาสน์นะครับจากแผนเดิมเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถขบวนที่7ออกจากสถานีเด่นชัยแล้วครับป้ายหน้าที่หยุดรับส่งคือสถานีรถไฟบ้านปิ่นเป็นสถานีต่อไปครับผมหลังจากที่ขบวนรถออกจากสถานีเด่นชัยไปแล้วจะผ่านสถานีปากปานแล้วจะเลาะริมเขานะครับผมตีคู่กับแม่น้ำยมแม่น้ำสายเดียวที่ไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือนะครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากใครมีโอกาสได้ขึ้นขบวนนี้ก็แนะนำเลยนะครับผมแล้วเจอกันครับ